วัสดีครับขอแก้ไขนิดนึงครับโคเรียนค่ะสวัสดีค่ะโคเรียนสวัสดีครับได้ยินไหมครับค่ะโคเรียนเทคโนโลยีแบงค์ครับไม่ใช่โคเรียตกไปนิดนึงโคเรียนพอดีได้ยินโคเรียนเทคโนโลยีแบงค์ใช่ไหมคะใช่ใช่ครับพี่ครับคนจะได้จำได้พูดผิดไปให้นะพูดผิดก็จะได้ย้ำอีกทีค่ะตลาดหุ้นไทยพี่ปรินมองว่ายังอยู่ในภาวะไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์นะคะคือแต่ไซด์เวย์แบบนี้เป็นไซด์เวย์แบบที่ผันผวนพอสมควรนะครับใครที่ลงทุนอยู่ในตลาดก็อาจจะเห็นคือถ้าเป็นแนวนักลงทุนเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่ค่อยชอบภาวะการแบบนี้เท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าเป็นนักเก็งกำไรอาจจะคนที่เก่งกำไรเก่งๆอาจจะสนุกก็ได้นะอันนี้ไซด์เวย์ไซด์เวย์นี่เก่งกำไรได้เหรอครับแต่มันเป็นไซด์เวย์แบบว่าแกว่งมากเลยถ้าคุณม่อนลองดูกราฟกันเป็นว่ากันเป็นลายครึ่งชั่วโมงเป็นนะระดับนาทีอะไรเนี้ยขึ้นลงๆให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะค่ะค่ะครับกลยุทธ์เองจะต้องปรับแบบไหนยังไงคะช่วงไซด์เวย์ค่ะในตลาดช่วงนี้ก็ยังมองต่อมาจากก่อนหน้านี้นะครับเรามองว่าตลาดยังคงอยู่ในภาวะผันผวนอยู่นะครับแล้วก็เหมือนกับจะยังไม่ได้ว่าเลือกข้างให้เห็นชัดๆว่าจะขึ้นไปเลยหรือจะลงไปเลยนะครับก็จะเห็นกรอบแกว่งจะอาจจะอยู่ในกรอบบริเวณหนึ่งเพราะนั้นกลยุทธ์น่าจะเป็นยังคงเป็นขึ้นขายลงซื้อเหมือนเดิมขึ้นขายลงซื้อระยะสั้นก็หมายความว่าถ้าเข้ากรอบบนของเป็นเล่นกันเป็นรายวันอะไรอย่างเงี้ยใกล้กรอบบนก็อาจจะขายแล้วก็เตรียมเงินเพื่อจะมารอซื้อตอนลงมาใกล้ๆกรอบล่างหรือชนกรอบล่างทำนองนั้นก็ไม่ต้องกอดหุ้นไว้นานไม่ต้องนานนะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้เลือกข้างชัดเจนต่อให้เราจะอยากลงทุนเนี่ยมันเหมือนกับว่าการบางทีถ้าไม่มีการขายออกมาบ้างเลยก็เสียโอกาสนะครับเอ๊ะคุณปริญค่ะสังเกตดูหุ้นไทยนะคะครับคือในช่วงเมื่อคืนนี้ตลาดนอกตกหนักแต่พอเปิดหุ้นตลาดหุ้นไทยกลับขึ้นมันส่วนอะไรเกิดอะไรขึ้นคะข้อดีประการหนึ่งคือสิ่งที่ตลาดต่างประเทศจะไม่เอาในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจก็คือของเขาชัดเจนอยู่ในระดับที่แบบว่าอ่อนแอถึงอ่อนแอมากแต่เศรษฐกิจในประเทศไทยหรือรวมถึงในย่านเอเชียหลายประเทศนะครับยังมีข้อดีตรงที่การบริโภคในประเทศเรายังดูแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับเขานะครับผนวกกับเมื่อวานตัวเลขการส่งออกของไทยแสดงการฟื้นตัวในเดือนพฤษภาคมได้เป็นอย่างดีนะครับการส่งออกในเดือน4เดือนแรกของปีนี้เป็นภาพติดลบมาตลอดเลยมาพลิกฟื้นเป็นบวก 7% กว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมแล้วก็เป็นผลที่มันมาจากเรื่องของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่ถูกผลกระทบน้ำท่วมเนี่ยมันเริ่มกลับมาผลิตได้ในระดับที่ดีขึ้นซึ่งยังไม่ใช่ระดับปกตินะครับต้องโน้ตเอาไว้นิดนึงขนาดยังไม่ปกติเนี่ยมันก็ทำให้เรื่องการส่งออกเราเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นละนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตอน4เดือนหลายคนจะหนักใจว่าเป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์ที่ตั้งการเติบโตการส่งออกปีนี้ไว้ที่ 15% จะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อ4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยติดลบทุกเดือนมาเดือนพฤษภาคมเดือนเดียวบวกไป 7% กว่าทำให้ความหวังเรื่องการเติบโตการส่งออกปีนี้เนี่ยเริ่มมีแนวทางดีขึ้นครับก็จากปัจจัยที่พี่ปรินพูดถึงก็คือพื้นฐานของประเทศไทยดีที่สุดนั่นเองใช่ไหมคะอย่าพูดขนาดนั้นเลย เดี๋ยว มีบางประเทศอาจจะคอมเมนต์เอาเป็นว่าเราอยู่ในระดับที่ดีเรื่องการบริโภคของในประเทศเราเองเนี่ยยังดูแข็งแรงคือตลาดหุ้นที่อื่นตกก็ตกไปเลยตลาดหุ้นไทยยืนอยู่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยมันยังมีตัวค้ำที่ดีก็คือการบริโภคในประเทศก็คือตัวคอนซัมชันถ้าใครรู้จักเศรษฐศาสตร์มหาภาคหรือใครเรียนปัจจัยพื้นฐานไปแล้วคงทราบดีตัวแปรตัวแรกของเราในตัว GDP นะครับครับค่ะค่ะก็เลยทำให้การภาพตลาดหุ้นไทยหรือว่าเซตนี้นะคะยังยืนเป็นสีเขียวส่วนชาใช่ครับผนวกกับแล้วจะส่วนได้นานไหมคะพี่ปิ่นคะคือคิดว่าถ้าเผื่อดัชนียังสามารถที่จะรักษาระดับเหนือตรง 1,140 จุดได้เนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่น่าจะยังเป็นภาพไซด์เวย์ไปได้อะนะครับยังไม่ได้มีอาการน่ากังวลแต่ถ้าแบบว่า 1,140
รับไม่อยู่ก็อาจจะเห็นการอ่อนลงไปอีกขั้นหนึ่งนะครับก็อ่อนก็อาจจะปริ่มๆไปที่พันท้วนอาจจะเป็นแถวๆพันอะไรอีกครั้งอ๋อก็คือจังหวะเนี้ยที่พี่ปริ่มมองก็ระดับประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่ครับประมาณนี้คือถ้าเกิดอะไรขึ้น 1,140 ยืนได้ก็ไปมาๆแต่ถ้ายืนไม่ได้ก็เต็มที่ก็คือพันท้วนครับเลยดูอีกลักษณะหนึ่งผมก็รู้สึกเหมือนกับว่าเขารอข่าวอะไรอยู่ไม่ว่าจะบวกหรือลบก็ตามถ้ามีข่าวบวกมาหนุนเนี่ยก็อาจจะทำให้ขึ้นไปได้อีกนะอีกเยอะด้วยแต่ว่าทีนี้ช่วงนี้ต้องบอกว่าไหลข่าวเชิงบวกมาช่วยจริงๆนะครับแล้วก็ต่างประเทศก็มีแต่ข่าวลบอยู่ทุกวันอย่างที่เราเห็นกันแม้จะไม่ใช่ข่าวใหม่อะไรมากมายแต่ก็มีผลทำให้นักลงทุนกังวลนะครับค่ะสังเกตดูหุ้นในตลาดหุ้นไทยในตอนนี้พี่ปิ่นมองว่าหุ้นตัวไหนยืนได้แข็งแกร่งที่สุดหรอคะถ้าในแง่ของความแข็งแกร่งค่ะจริงๆผมยังรู้สึกว่ากลุ่มสื่อสารนี้ก็ไม่เลวนะค่ะแล้วก็กลุ่มธนาคารพาณิชย์เองก็ดูจะไม่ค่อยกังวลสักเท่าไหร่นะครับคือพวกนี้จะเป็นลักษณะของการอิงกับการบริโภคในประเทศจะเยอะนะครับกลุ่มอาหารกลุ่มค้าปลีกเนี้ยนะครับแต่พวกกลุ่มที่แบบไปอิงกับคือธุรกิจตัวเองเนี่ยมีบางส่วนที่ไปอิงอะไรกันในภาคต่างประเทศเนี่ยจะดูแบบว่าไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับแม้กระทั่งอย่างกลุ่มพลังงานเพราะเหตุว่าเขามีราคาพวกน้ำมันที่ไปอ้างอิงกับพวกตลาดโลกนะครับเพราะนั้นพลังงานก็เลยดูแบบว่าอ่อนแออ่อนแอในช่วงนี้นะครับสมมติช่วงที่หุ้นไซด์เวย์ถ้าคุณปิ่นจะให้ติดตามหุ้นในการที่จะเก็งกำไรช่วงไซด์เวย์ครับควรที่จะเลือกหุ้นตัวไหนอย่างไรคะอ๋ออาจจะต้องปรับระดับลงมาเป็นหุ้นในแนวที่อิงการบริโภคในประเทศแล้วก็อันที่สองก็คือตัว market cap อาจจะไม่มาในระดับกลางๆหรือค่อนมาทางระดับล่างนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในกลุ่มเหล่านี้อาจจะอิงกับการบริโภคในประเทศเยอะกว่าแล้วก็เรื่องของอะไรนะความผันผวนของราคาหุ้นเนี่ยอาจจะดูมีลักษณะที่ต่ำกว่าถ้าเทียบกับหุ้นที่ไปอิงกับต่างประเทศซึ่งมักจะเป็นหุ้นขนาดใหญ่นะครับค่ะถ้างั้นคุณปินแนะนำหุ้นที่คุณปินสนใจให้กับทางรายการนะคะว่าตัวไหนยังไงคะจริงๆเราก็ยังคงให้น้ำหนักนะครับหุ้นที่มีลักษณะอิงกับการบริโภคในประเทศก็ยังคงให้น้ำหนักไปที่กลุ่มอย่างธนาคารพาณิชย์กลุ่มอาหารกลุ่มค้าปลีกค่ะถ้าเป็นตัวหุ้นล่ะคะถ้าตัวหุ้นก็คงจะเน้นอย่างธนาคารพาณิชย์เราก็ชอบ SCB KBank เป็นหลักนะครับแล้วถ้าเป็นกลุ่มอาหารเราก็ยังคงให้น้ำหนักไปที่ GPF TUF นะครับส่วนตัวค้าปลีกก็จะเป็น CPO Home Pro บิ๊กซีนี้อาจจะบางท่านอาจจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งกับเขาแล้วกับราคาที่ปรับขึ้นมาเยอะขนาดนี้นะครับโรบินอะไรอย่างเนี้ยนะครับเป็นหุ้นที่สี่โรบินสันครับหุ้นทั้งหมดแล้วเบอร์หนึ่งของคุณปีเนี่ยที่ชอบที่สุดเลือกมาตัวไหนคะถ้าสมมติในเอาเฉพาะในส่วนที่เหลือของปีนี้แล้วกันโอเคตอบเชียร์ได้ตลอดทั้งปีอะมาเลยอ๋อถ้าค่ะผมคิดว่าระดับนี้ CPO ก็ไม่เลวนะยังเชียร์ CPO ยังเชียร์ CPO อยู่ CPO ของพี่ปรินเนี่ยตอนนี้35.50 บาทพี่ปรินถ้าจะให้ซื้อนี่ต้องซื้อที่ราคาเท่าไหร่ผมว่าบริเวณแถวๆนี้แหละขนาดนั้นเขาอาจจะแบบเยินๆนะแถวตรง35เนี่ยแต่ถ้าเขาเยินได้สักพักหนึ่งตั้งหลักอยู่เนี่ยผมว่าเขาจะปรับขึ้นไปได้นะCPO นะคะพี่ตอนนี้35.25 บาทกับ35.25 บาทนะคะครับเพราะว่าผมสังเกตดูตั้งแต่ในอดีตละพฤติกรรมราคาหุ้นของ CPO จะเป็นนี้เขาจะปรับแบบเป็นสเต็ปเป็นขั้นบันไดคือบทที่เขานิ่งเนี่ยเขาจะนิ่งตรงนั้นนานเลยนะแล้วพอเวลาขึ้นไปทีเนี่ยเขาจะก้าวเหมือนขั้นบันไดเลยขึ้นไปสเต็ปหนึ่งเป็นอย่างเนี้ยยกไม่ใช่กรณีเมื่อเร็วๆนี้นะครับที่แบบว่าโอ้โหถูกเข้ามาแบบว่ายกตะลุมบอลตะลุมบอลกันเหลือเกินอันนั้นจะเป็นกรณีพิเศษแต่ปกติราคาหุ้นเขาจะขนาดไต่ถึงสเต็ปหนึ่งไต่ทีหนึ่งคุณปรินสามารถฟันได้เลยว่า CPO รับณราคา35 บาทผมให้น้ำหนักบริเวณ35หรืออาจจะหลุด35เล็กน้อยอะไรอย่างเนี้ยครับโซนนี้ผมว่าน่าสนใจแล้วราคาพื้นฐานที่คุณปรินให้ไว้ล่ะคะอ๋อที่ผมทำไว้46 บาทครับสำหรับปีนี้พื้นฐานนะครับพื้นฐาน46 บาทครับ
เป็นภาพทั้งปีนะครับทั้งปีนะครับจะเป็นบางท่านมาฟังแล้วเข้าใจผิดว่าอ๋อวันสองวันจะสี่ผมไม่ใช่นะครับครับก็บริเวณ35บาทเข้าบริเวณนี้นะคะใช่ครับรักตัวนี้จังเลยนะเนี่ยคือกับพอดีสตอรี่อะไรต่างๆมันเอื้อกับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่มากๆนะครับเพราะว่าความผันผวนตลาดโลกก็มีสูงแต่ธุรกิจเขาเนี่ยมันอยู่ในประเทศทั้งหมดแล้วก็ฐานะการเงินก็แข็งแรงเอาเป็นว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายอะไรบริษัทอื่นอาจจะถูกผลกระทบแต่คิดว่าบริษัทนี้การเงินนี่สบายมากครับ CPO แล้วตัวได้ไหมคะพี่ให้ตัวเอาเป็นว่าในแนวระยะสั้นละกันสั้นๆก็ได้ระยะสั้นผมให้น้ำหนักไปที่กลุ่มอาหารนะอย่างกรณีของ CPF ที่ผมยังเชื่อมั่นว่าเขาจะทำกำไรสุทธิสูงสุดใหม่ในไตรมาสที่สองของปีนี้CPF นี่พี่ปิ่นให้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะใช่ใช่ครับถ้าใครตามก็คงยังน่าจะพอจำได้โอ้โหนี่ขึ้นมา38หรือเปล่าตอนนั้นให้มาบริเวณนี้เหมือนกันนะอยู่แถวนี้ครับวิ่งอยู่38 39อะไรอย่างประมาณเนี้ยอาทิตย์ที่แล้วก็ให้บริเวณนี้นะคะ CPF ครับเพียงแต่ว่าตลาดมันเป็นอย่างนี้แต่ต้องยอมรับนะครับว่าราคาหุ้นเขาเนี่ยยังแข็งแรงยังยืนตรงนี้ได้ขณะที่ตลาดรวมมันก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาตลอดอยู่ตระกูล CP นะคะพี่ปรินตามตระกูลนี้ตลอดครับคือไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเพราะว่าธุรกิจเขามันเป็นอะไรที่แข็งแรงจริงในช่วงนี้ค่ะครับเซฟๆนะคะตัวหุ้นที่ว่ากำลังซื้อในประเทศนะคะ2ตัวหลักครับพลังงานไม่ใช่มั้ยคะพลังงานช่วงสั้นอาจจะเล่นแนวเก็งกำไรซื้อมาขายไปขึ้นลงๆเล่นไปตามวันเวลาที่มันเหมาะสมเท่านั้นเองครับ CPF พื้นฐานเท่าไหร่นะ50 CPF 50บาทครับที่ทำจำได้นะคะพื้นฐานพี่ปิ่นให้แบบทุกสัปดาห์นะคะ CPF พอดีไตรมาส2เราเชื่อว่าเป็นไตรมาสที่ดีของทุกปีอ่ะนะครับค่ะค่ะตัว CPF นี้กองทุนเขาเข้าหรือเปล่านะโอ้อันนี้อาจจะต้องไปเช็คนิดหนึ่งพอดีตอนหลังไม่ได้เช็คแล้วว่าขึ้นมาอยู่ในเซ็ต50แล้วใช่ไหมคะตัวสีอ๋ออยู่แล้วอยู่แล้วเนาะน่าจะเข้ามาได้เขาได้อยู่แล้วค่ะทั้ง CPR CPF ค่ะค่ะแล้วก็มีอะไรจะฝากอีกไหมคะพี่ปรินคะก็คงต้องบอกว่าถ้านักลงทุนในช่วงนี้เนี่ยถ้าท่านเป็นนักลงทุนก็ต้องใจเย็นๆใจเย็นๆพี่ปรินถ้าจะเจอเก็บก็เจอไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็ต้องทำใจว่าต้องทนรอแต่ถ้าเป็นนักเก็งกำไรเนี่ยท่านก็เล่นรอบเอาขึ้นขายลงซื้อเป็นกติกาหลักในช่วงนี้แล้วกันนะคะขึ้นขายลงซื้อครับเงียบไหมคะวอลุ่มบางบางทำไมบางเนาะปิดงวดก็คงต้องบอกว่าคือเมื่อนักลงทุนได้รู้ได้เข้าใจตลาดในช่วงนี้ว่ามันเป็นลักษณะนี้บางส่วนก็เลยคิดว่าอาจจะไม่อยากเข้ามาเสี่ยงทำนองราคาหุ้นมันก็อาจจะยังขึ้นลงอยู่ก็เลยอาจจะเป็นลักษณะเวทแอนซีไปก่อนดีกว่าแล้วก็รอเมื่อไหร่ที่ตลาดจะไปในทางบวกตรงนั้นก็อาจจะพร้อมเข้ามาลุยทีเดียวมากกว่าถ้าผมมองนะฮะก็ใจเย็นๆนะตามสไตล์พี่ปรินนะครับตอนนี้ลูกค้าโทรมาสอบถามเรื่องภาวะตลาดไหมคะโอ้ก็มีอยู่เป็นระยะนะครับแต่ว่าก็อธิบายในลักษณะนี้ไปแต่ว่าถ้าใครอ่านบทวิเคราะห์ก็คงเห็นอยู่แล้วช่วงนี้ก็จะบอกว่าตลาดเรามองยังไงก็ไม่ได้แตกต่างจากที่พูดในรายการคุณม่อนนั่นนะครับแล้วกลยุทธ์โบรกเกอร์เองตลาดเงียบๆทำตัวยังไงกันคะเนี่ยจริงเราก็ต้องมีธุรกิจอื่นเติมแล้วทำอะไรกันคะเราก็จะมีเรื่องของการขายกองทุนอะไรใครเป็นลูกค้าที่บริษัทอยู่แล้วนะครับถ้าอยากซื้อกองทุนของบลจ.อะไรต่างๆเรามีพร้อมแทบทุกบลจ.เลยนะครับติดต่อทางมาร์เก็ตติ้งได้นะครับพอดีช่วงที่ตลาดมันวอลุ่มเยอะๆท่านอาจจะไม่ได้สนใจแต่ถ้าช่วงนี้อาจจะมีโอกาสไปดูข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้ในอะไรอย่างเงี้ยหรือกองทุนของกองทุนต่างๆเนี่ยมาร์เก็ตติ้งเราก็เป็นตัวแทนขายอยู่ด้วยนะครับค่ะค่ะก็ของคุณปรินเองมีกองทุนอะไรบ้างคะตอนนี้โอ้โหเต็มเลยนะครับเอาแบบอย่างไม่ว่าจะเป็นของเคทามอะไรต่ออะไรพวกนี้มีขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันจะหาว่าไปโฆษณามากขึ้นไปได้แต่ว่ามีเป็นตัวแทนจำนวนมากค่ะค่ะมีตัง
กันไปนะคะไม่น่าบางท่านอาจจะชอบแบบเหมือนฝากแบงค์ในบางช่วงก็ได้ผลตอบแทนดีกว่าดอกนะคะดีกว่าครับค่ะได้ครับพี่ปรีนขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะ